กาสครับคือจริงๆสำหรับคำตอบหรือว่าในส่วนของที่เป็นปัญญาก็คงพี่บิ๊กก็คงจะตอบพี่น้ำพึ่งแล้วก็หลวงตาไปแล้วแล้วก็รวมถึงพระอาจารย์ไปแล้วนะครับส่วนของผมเองก็คงไม่ได้มีอะไรก็คงได้แค่แบบอาจจะเป็นแค่ฟังเรื่องเล่าหรือว่านิทานเรื่องหนึ่งอะไรแค่นั้นที่มันอาจจะไม่ได้ตอบคำถามอะไรต่างๆของที่ติดค้างของแต่ละคนนะครับคือหลวงตาท่านก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยมันก็เหมือนการเรามานั่งฟังธรรมอะไรต่างๆหรือว่าปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนเนี่ยก็คือมาเอาจิ๊กซอจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ผ่านมายังหลวงตาแล้วก็ผ่านมายังผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมุติว่าจิ๊กซอทั้งรูปเนี่ยผมก็อาจจะสมมุติมันว่ามันเป็นรูปของพระพุทธเจ้ามันมีจิ๊กซออยู่ร้อยตัวเนี่ยในการที่เรามานั่งฟังธรรมอะไรต่างๆแล้วก็พิจารณาธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมันเหมือนกับเราได้จิ๊กซอของรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ผ่านจากหลวงตามาถึงเราเนี่ยอาจจะได้วันละตัวบางคนก็อาจจะได้วันละ10ตัวหรือว่า20ตัวนั้นก็แล้วแต่คือความสามารถก็คือทางด้านปัญญาแล้วก็บารมีอะไรต่างๆที่เราจะเก็บจิ๊กซออะไรต่างๆมาเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้หมายถึงว่าคือพูดปฏิบัติที่อยู่ในทางของสัมมาทิฏฐิที่เป็นที่รับจิ๊กซอที่เป็นธรรมแท้จริงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ในจิ๊กซอเหล่านี้ก็คือทุกคนเนี่ยที่รับจากหลวงตามาเนี่ยคือรูปจิ๊กซอพวกนี้คือมันจะต้องเป็นรูปเดียวกันคือรูปของพระพุทธเจ้าเพราะคือมันถูกส่งผ่านมายังหลวงตาแล้วก็มาถึงเราคือจิ๊กซอเหล่านี้คือเมื่อทุกคนเนี่ยได้ร้อยตัวเต็มเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นภาพเดียวกันสุดท้ายคือตัวผมเองเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคือโอเคเรามีจิ๊กซออยู่แล้วเนี่ย100ตัวหลวงตาท่านก็บอกว่าคือสุดท้ายเนี่ยคือเมื่อเราได้จิ๊กซอเนี่ยครบแล้ว100ตัวเนี่ยเราก็จิ๊กซอเนี่ยก็เปรียบเสมือนปัญญาที่เราได้มาจากพระพุทธเจ้าผ่านมายังหลวงตาแล้วก็มาถึงกับผู้ปฏิบัติทุกคนเนี่ยคือในรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนึงส่วนในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็คือก็เอาปัญญาอันเนี้ยมาแก้ไขในจริตนิสัยของตัวเองที่มันติดค้างในใจจริงๆนั่นก็คือการเลยเรียกว่าคือขั้นของการปฏิบัติจริงๆในใจของเราคือมันเหมือนเราจริตเราเป็นแบบเนี้ยเราก็ใช้ปัญญาที่เราได้มาอันเนี้ยเข้ามาหักล้างกันลบกันจนสมมุติจาก 100% เนี่ยคือเมื่อคือมีความเพียรมากไปเนี่ยก็อาจจะเหลือ90 80 70 60 50จนเหลือ0อันนี้คือความเข้าใจของผมในตอนแรกคือผมก็เข้าใจว่าคือหลวงตาท่านก็ยกตัวอย่างว่าคือในส่วนพวกนี้อาจจะเป็นสมมุติมันเป็นวิตกจริตเนี่ยก็คือเราก็จะไปคิดหาเหตุผลอะไรมากมายว่ามันต้องเป็นตรรกะคือมันจะต้องเป็นอย่างนี้เพื่อเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะต้องเป็นแบบนี้คือทั้งเหตุและผลเนี่ยจะต้องสอดรับกันคือเราเองจะไม่ยอมรับอะไรที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลถ้าผลอย่างนี้เหตุมันไม่เป็นอย่างนี้เราจะไม่ยอมรับหรือเหตุเป็นอย่างนี้ผลมันออกมาอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นไปตามตรรกะเราก็จะไม่ยอมรับคือใครจะพูดยังไงหรือว่าจะบอกยังไงจะไม่มีทางหักล้างเหตุผลในใจได้นั่นก็คือในส่วนนี้คือมันก็จะจนกว่าที่จะเจ้าตัวจะลงใจกับเหตุและผลนั้นนั่นก็คือเป็นการยอมรับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของที่มันติดอยู่ในใจตามพวกที่หลวงตาท่านเรียกว่าวิตกจริตเดิมทีก็คือผมเข้าใจว่าคือเมื่อเราได้จิ๊กซอเหล่านี้มาแล้วมาเปรียบเสมือนปัญญาแล้วเราจะค่อยๆมาหักล้างสิ่งเหล่านี้แล้วให้มันหมดไปแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่คือความเป็นจริงมันคือไอ้ปัญญาที่เราได้มาเนี่ยกับสิ่งที่เราติดมาเนี่ยจริงๆมันถูกหักล้างกันไปในตัวในขณะเดียวกันเดิมทีผมเองผมก็คิดว่า
เมื่อคือผมได้ร้อยตัวนี้มาเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆล็อกสิ่งเหล่านี้ออกไปออกไปออกไปแต่คือทันทีที่เราคิดหรือว่าเราเข้าใจแบบนั้นเนี่ยนั่นคือการที่เราสร้างอัตตาตัวตนของเราเองเนี่ยมาอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะไปลบสิ่งที่อยู่ในใจผลมันก็คือสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันติดอยู่ในใจเนี่ยก็ไม่ได้หมดไปแต่มันซ้ำร้ายเนี่ยมันกลับเพิ่มอัตราตัวตนของเราที่จะไปลบล้างมันให้หมดเพื่อที่ตัวเราเนี่ยหวังว่าเมื่อมันสิ้นอาสวะสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยเราจะเข้าสู่สุญญตาหรือที่เราเรียกภาษาสมมุติว่านิพพานเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าคือการกระทำเหล่านี้มันไม่ใช่ไปทำให้มันศูนย์แต่คือมันคือการทำมากกว่าเดิมสุดท้ายเหตุและผลทั้งหมดมันเลยจบลงที่ว่าจิ๊กซอตัวสุดท้ายเนี่ยที่เราคิดว่ามันเต็มแล้วเนี่ยมันกลับไม่เต็มเพราะว่าตัวจิ๊กซอตัวสุดท้ายเนี่ยคือตัวเหตุและผลเราไม่เคยรู้เลยว่าเหตุและผลเหล่านี้มันคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายของเราที่มันขาดอยู่ทันทีที่เรารู้ว่าเราหาเหตุหาผลเพื่อปัญญาหรือว่าความรู้อะไรก็ดีเนี่ยมันกลับเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่มันจะสวมลงไปในรูปของพระพุทธเจ้าให้มันเต็มทันทีที่มันเต็มปุ๊บเนี่ยคือจริตทั้งหมดที่ผ่านมาที่เราคิดว่ามันมีอยู่ 100% เนี่ยมันกลับหายไปด้วยนั่นคือเหตุและผลทั้งหมดเนี่ยมันจึงจบลงเมื่อเหตุและผลและจบลงเนี่ยคือสิ่งที่เราติดอยู่คือติดอยู่ในเรื่องและเหตุและผลเนี่ยมันจึงจบไปด้วยมันจึงไม่ใช่ว่าเราจะทำอันนี้ให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปขจัดเหล่านี้ไปสุดท้ายคือทั้งหมดเนี่ยมันจึงรวบลงที่ขณะจิตเดียวนั่นคือนอกเขตเหนือผลมันไม่ใช่ว่าเราพยายามที่จะให้เหตุและผลเหล่านี้มันเต็มเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้หยุดลงอย่างสิ้นเชิงโดยเหตุและผลมันไม่ใช่แต่คือมันหยุดโดยที่ว่านอกเขตเหนือผลเพราะว่ามันหยุดที่สู้ความจริงไม่ไหวคือมันไม่ใช่หยุดที่ว่าหยุดด้วยเหตุผลหรือว่าหยุดด้วยความสามารถของดวงตาแต่คือมันหยุดที่เราต่อสู้ความจริงไม่ไหวเพราะว่าความจริงมันย่อมเป็นความจริงอย่างนี้ความจริงที่หลวงตาท่านก็บอกว่าคือในความจริงของธรรมชาติเนี่ยคือมันก็มีของจริงอยู่ของปลอมคือของจริงกับของปลอมเนี่ยคือของปลอมเนี่ยมันก็คือจริตทั้งหมดเนี่ยที่เราเรียกมันว่า6จริตอะไรเนี่ยคือผมก็จําไม่ได้ว่ามีจริตอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่สิ่งเหล่านี้มันคือของปลอมทั้งหมดมันคือสิ่งที่เข้ามาในใจเราแต่ของจริงเนี่ยไม่มีคือสิ่งที่ไม่มีนั่นแหละคือของจริงแต่วันใดที่เราคิดว่าเราจะไปครอบครองของจริงเนี่ยมันกลับกลายเป็นของปลอมหรือว่าวันใดเราคิดว่าเราเป็นของจริงกลับเป็นของปลอมสุดท้ายเลยของจริงเนี่ยมันเลยนอกเหนือจากคำพูดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นของจริงนั่นคือของปลอมเมื่อไหร่ที่อยู่กับของจริงคืออยู่กับของปลอมแต่คือความเป็นจริงก็คือของจริงมันอยู่ในของปลอมอันนี้คือความจริงของจิ๊กซอทั้งหมดคือบางทีเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคือทุกคนเนี่ยคงจะต้องเอาจิ๊กซอเหล่านี้มาต่อให้ครบ100ตัวแล้วถึงจะเข้าใจในความเป็นจริงเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงเหล่านี้มันสามารถที่จะให้เต็มในร้อยตัวได้ในปัจจุบันขณะนี้นั่นก็คือเข้าใจในความจริงในเรื่องของจริงกับของปลอมถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันเป็นของปลอมทั้งหมดแต่ของจริงไม่มีแต่ในความที่ของจริงไม่มีเนี่ยมันกลับอยู่ในของปลอมด้วยจิ๊กซอเหล่านี้มันก็เลยหมดความหมายสุดท้ายจิ๊กซอที่เราต่อมาครบ100ตัวเนี่ยสุดท้าย
มันก็จะมาลายหายไปจุดเริ่มต้นที่เราต่อจาก1ตัวเนี่ยมาถึง100ตัวเนี่ยสุดท้ายเมื่อครบ100ตัวเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องละลายหายทิ้งไปเราก็จะรู้ว่าเริ่มแรกที่เราต่อก่อนที่เราจะต่อเนี่ยกับจุดสุดท้ายที่เราต่อเสร็จเนี่ยมันคือจุดเดียวกันมันเลยคือไม่มีเหตุและผลอะไรที่จะไปอธิบายในสิ่งเหล่านี้ได้ว่ามันคืออะไรคือมันไม่ใช่ว่าคือสิ่งที่เราจะได้มาหรือว่าสิ่งที่เราจะสูญเสียไปคือธรรมชาติเหล่านี้มันไม่ได้ปรากฏมาตอนที่ว่าคุณต่อจิ๊กซอได้ร้อยตัวหรือมันไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเมื่อคุณต่อร้อยตัวเนี่ยจบแล้วคุณล้างอาสวะของคุณหมดธรรมชาติเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาแม้กระทั่งคือคุณไม่มีจิ๊กซอเลยสักตัวเนี่ยธรรมชาติของความเป็นจริงเหล่านี้มันก็ยังคงอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ต่อให้คุณต่อจนเสร็จคุณล้างอาสวะทั้งหมดเนี่ยไปจนหมดจริตของคุณไปทั้งหมดเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้มันก็ยังคงมีของมันอยู่อย่างนั้นสุดท้ายมันก็เลยเข้าใจว่าคือต่อให้เราจะทำยังไงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปล่วงรู้คือกับธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ได้มันเหมือนกับของที่มันมีอยู่แต่จริงๆมันไม่ได้มีแต่ในสิ่งที่มันไม่มีอยู่เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันยังมีอยู่มันเลยไม่ใช่สิ่งที่มีและมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าแม้กระทั่งเราไปเรียกชื่อมันว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเนี่ยมันก็กลายเป็นเราสมมุติมันเป็นสิ่งที่มีมันก็ย่อมเป็นของปลอมเสมอไปสุดท้ายมันเลยคือสิ่งเหล่านี้มันเลยกลายเป็นนอกเหตุเหนือผลที่เราจะไปหาความรู้หรือว่าตรรกะอะไรที่จะมาพิสูจน์มันได้คือมันเลยต้องจบที่ว่าคือมันไม่ได้ยอมจำนนด้วยเหตุและผลแต่คือสิ่งเหล่านี้มันคืออยู่นอกเหตุเหนือผลมันเลยต้องจบลงที่ใจก็คือที่ความไม่มีอะไรเลยก็คือในทุกปัจจุบันขณะนั่นก็คือธรรมชาติเหล่านี้จิ๊กซอเหล่านี้หรือว่าอาสวะอะไรต่างๆทั้งหมดเหล่านี้มันก็คืออยู่ที่ปัจจุบันขณะคือของปลอมก็อยู่ในปัจจุบันขณะของจริงก็อยู่ในของปลอมอยู่ในปัจจุบันขณะสุดท้ายมันเลยนิพพานเนี่ยมันเลยไม่ใช่ว่ามันจะไปอยู่ที่ขณะจิตถัดไปไม่ได้อยู่อีกเมื่อครบ 100% หรือว่ามันยังไม่ถึงตอนที่มันยัง 0% หรือว่านิพพานคือเราได้มันมาแล้วเมื่อขณะจิตที่แล้วแต่จริงๆก็คือมันก็อยู่กับเราทุกปัจจุบันขณะแต่คือเมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าเราครอบครองหรือว่าเราถึงนิพพานอยู่ทุกปัจจุบันขณะนั่นก็คือจะเป็นของปลอมเสมอไปแต่คือแม้กระทั่งว่ามันอยู่เป็นของปลอมเสมอไปเนี่ยแต่ของจริงเหล่านี้มันก็ยังอยู่ในของปลอมอย่างเงี้ยอยู่ทุกขณะจิตเสมอไปสิ่งเหล่านี้มันคือความจริงของธรรมชาติที่มันจะเป็นอย่างเนี้ยไปตลอดอนันตกาลคือจริตทั้งหมดที่ทุกคนติดเนี่ยสุดท้ายมันก็ติดอยู่ที่เราไม่รู้ความจริงในความจริงว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมเราเมื่อเราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้จนมันครบถ้วนแล้วก็ลงแก่ใจเนี่ยมันก็เลยพาให้เราเข้าใจผิดมันก็เลยเป็นที่มาของทำไมอริยมรรคอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องขึ้นต้นด้วยอันแรกคือความเข้าใจถูกความเข้าใจถูกมันไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยเข้าใจถูกแต่คือเข้าใจถูกตามกฎของธรรมชาติของเขาจริงๆเพราะว่าคือธรรมธาตุที่แท้จริงเนี่ยที่เราเรียกว่ามันเป็นธรรมธาตุก็ดีหรือเรียกว่าความไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่ได้ต้องการความเข้าใจแม้กระทั่งคุณเข้าใจถูกเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาหรือหายไปหรือแม้กระทั่งในตอนเข้าใจผิดเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้มันคงอยู่หรือมันหายไปแต่การที่เข้าใจผิดและเข้าใจถูกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคือถ้าเข้าใจถูกคุณก็ไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่ถ้าเข้าใจผิดคุณก็จะทุกข์กับสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่คืออีกธรรมชาตินึงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราทุกข์หรือเราสุขแต่ว่าไอ้เราทุกข์หรือเราสุขเนี่ยมันอยู่ที่ของปลอมก็คือตัวเราเองแต่ของจริงมันก็ยังคงอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นตลอดกาลอันนี้คือความจริงของธรรมชาติที่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปคำถามคำตอบทั้งหมดคือต่อให้เราจะถามหรือตอบไปยังไงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในข้อของเหตุและผลแล้วก็คือตรรกะแล้วก็คือความรู้และก็ปัญญาแต่คือธรรมชาติที่มันเป็นความจริงเนี่ยมันไม่ต้องการแม้กระทั่งความรู้หรือว่าปัญญาหรือว่าตรรกะหรือว่าข้อสงสัยหรือว่ากระทั่งแม้กระทั่งรู้แจ้งเนี่ยมันก็ไม่ต้องการเพราะความรู้แจ้งเหล่านั้นมัน
ไม่สามารถที่จะเข้าไปเติมเต็มคือสิ่งที่มันไม่มีอะไรเลยได้เพราะว่าไอ้ความที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจึงเป็นสมบูรณ์ที่สุดคือความสมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่คือความที่มันพองแล้วคือค่อยไปเติมแต่คือความสมบูรณ์ที่สุดมันเนี่ยคือความที่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วคือมันก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นมันเลยคือไม่ต้องการการเติมเต็มอะไรทั้งหมดแม้กระทั่งปัญญาสุดท้ายถ้าเราจะเอาปัญญาเหล่านี้ไปเติมให้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่มันรกรุงรังมันเปล่าและคือปัญญาเหล่านี้แทนที่จะไปประดับของมันเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ปิดบังตัวมันเองต่างหากเพราะคือสิ่งเหล่านี้ก็คือถ้าจะพูดว่าคือทั้งปัญญาเนี่ยก็ยังเป็นของปลอมอยู่ดีมันไม่ใช่ของจริงมันก็เลยสุดท้ายเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยคือผมก็สงสัยมานานว่าคือจริงๆคำว่าพระแท้จริงเนี่ยมันคืออะไรแต่ก็คือมันก็ไม่อยากที่จะพูดในสิ่งที่ในความรู้สึกที่มันเข้าใจว่าจริงๆพระที่แท้จริงเนี่ยไม่มีคือการที่ไม่มีพระที่แท้จริงเนี่ยคืออันนั้นเนี่ยคือพระที่แท้จริงสุดท้ายคือสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สมมุติบัญญัติกันขึ้นมาบางทีเราอาจจะพูดที่ว่าพุทธเจ้าที่แท้จริงเนี่ยอาจจะคือสิ่งที่ไม่มีพุทธเจ้าที่แท้จริงหรือว่าพระธรรมที่แท้จริงเนี่ยคือการที่ไม่มีพระธรรมที่แท้จริงแล้วก็พระสงฆ์ที่แท้จริงเนี่ยคือการไม่มีพระสงฆ์ที่แท้จริงแต่ความไม่มีสิ่งเหล่านี้มันคือมีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงพระธรรมที่แท้จริงและพระสงฆ์ที่แท้จริงสุดท้ายคือในนั้นมันเลยไม่มีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไม่มีทั้งศรัทธามันไม่มีทั้งความเมตตาอะไรทั้งหลายแต่คือสิ่งเหล่านี้มันกลับเป็นคุณสมบัติของในสิ่งที่ไม่มีแต่ในตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันเลยไม่ต้องการอะไรที่จะไปอธิบายมันไม่ต้องไปเข้าใจมันหรือว่าไม่ต้องการที่จะแม้กระทั่งมันไม่ต้องการว่าเราจะต้องไปเข้าถึงมันหรือเราไม่ถึงมันเพราะว่ายังไงตัวของเราเองเนี่ยมันก็จะเป็นของปลอมอยู่ล่ำไปเมื่อไรก็ตามที่คุณดิ้นรนจะเอาของปลอมเนี่ยไปสู่ของจริงเนี่ยมันย่อมเป็นไปไม่ได้แล้ววันใดที่คุณจะคิดว่าจะครอบครองเป็นของจริงแล้วก็เป็นของจริงอยู่อย่างนั้นเป็นอนันตกาลเนี่ยก็ย่อมเป็นของปลอมเสมอไปอันนี้คือหลักและเหตุและผลของธรรมชาติแต่ไม่ใช่หลักของเหตุและผลของตัวเราเองอันนี้คือสิ่งที่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็มีแค่นี้ครับคือก็เข้าใจว่าสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันที่หาความเข้าใจหาอะไรทุกอย่างก็คือเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดแม้แต่ตัวผู้รู้แจ้งผู้เข้าใจหรืออะไรทุกอย่างก็เป็นสิ่งเกิดดับทั้งหมดค่ะท้ายก็เหลือแต่รู้ที่เป็นรู้จริงๆของเขาแค่นั้นก็เข้าใจธรรมชาติเรื่องของคู่ชัดเจนมากขึ้นระหว่างสังขารกับวิสังขารน่ะกราบขอโอกาสค่ะก็อย่างความเข้าใจของหนูก็คืออย่างตัวเองเนี่ยเราพยายามจะหาเหตุผลช่วยตัวเราอะไรที่มันเพื่อจะให้ตัวเราลงแก่ใจแล้วก็ปล่อยวางแต่จริงๆเหตุผลทั้งหมดก็คือเพื่อที่ตัวเองจะปล่อยวางมันก็เป็นการเพิ่มความเป็นตัวตนลงไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันที่ว่านอกเหตุเหนือผลก็คือเหตุผลมันไม่ได้จำเป็นอีกแล้วเพราะว่าเหมือนมันเป็นความเข้าใจไปเลยว่า
มันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงอย่างที่อาจารย์อาทิตย์บอกว่าของจริงก็อยู่ในของปลอมของปลอมก็ตัวเราเนี่ยแหละก็เป็นของปลอมมันไม่มีอะไรที่จะต้องเอาอะไรอีกเจ้าค่ะประมาณนี้เจ้าค่ะก่อนมีตัวเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีมาแต่แรกก่อนมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของจิตเดิมแท้ตั้งแต่จิตดั้งเดิมมันก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นเจ้าของจิตไม่มีทั้งจิตที่เป็นสิ่งที่มีและก็ไม่มีตัวเราเมื่อรู้สึกว่าจิตเป็นสิ่งที่มีตั้งแต่เริ่มแรกมีจิตขึ้นมาในจักรวาลมันก็มีตัวเราทันทีว่าจิตนั่นน่ะคือตัวเราหรือตัวเรานั่นน่ะคือจิตเมื่อมีจิตกับอวิชชามันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันแต่ก่อนที่จะมีทั้งจิตและมีทั้งตัวเราเนี่ยมันก็เป็นความไม่มีอะไรเลยเพราะความมีทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความไม่มีมันเริ่มต้นจากความไม่มีก่อนแล้วจึงมีขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติที่เป็นความจริงอย่างนี้ความมีทั้งหมดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากความไม่มีก่อนแล้วจึงมีขึ้นมาทุกสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลนี้ก่อนที่จะมีขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นความไม่มีก่อนไม่ว่าอะไรเลยที่ตั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลมันไม่ใช่เป็นสิ่งนั้นมีขึ้นมาในจักรวาลเลยทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่มีไม่มีสิ่งนั้นมาก่อนแม้แต่อายุของดวงอาทิตย์อายุของโลกอายุของดวงดาวแต่ละดวงที่ล่องลอยในจักรวาลก็มีอายุมีอายุของการเกิดแล้วก็มีการแตกดับไปแล้วก็เกิดใหม่แต่ละดวงดังนั้นความมีขึ้นมาในจักรวาลทั้งรวมทั้งโลกที่เราอยู่ด้วยและพวกเราทั้งหมดทุกชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่มีขึ้นมาในภายหลังจากความไม่มีเมื่อมีขึ้นแล้วก็ดิ้นรนแสวงหาหาผัวหาเมียเมื่อมีผัวมีเมียแล้วก็อยากได้ลูกอยากได้หลานจากไม่มีตัวเราขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีตัวเราขึ้นมาจักรวาลแต่โลกชาติไม่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็โหยหาแสวงหาไปตามกิเลสตัณหาเมื่อมีเรามันก็อยากมีอยากได้อยากเป็นอยากมีสามีอยากมีภรรยามีภรรยาแล้วก็อยากมีลูกอยากมีหลานเมื่อมีครอบครัวแล้วก็อยากมีสมบัติพัฒนาอยากมีตำแหน่งลาภยศอยากมีมากยิ่งขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปยังไม่มีวันสิ้นสุดจะหาความสิ้นสุดของกิเลสคนเนี่ยไม่มีทางกิเลสคนไม่มีวันสิ้นสุดมันก็จะต้องมีมากขึ้นไปไม่รู้จักพอ
แต่สุดท้ายอ่ะมันก็จบกลับขึ้นไปสู่ความไม่มีก่อนมีตัวเราก่อนมีผัวก่อนมีเมียก่อนมีลูกมีหลานมีสมบัติพัฒนาบ้านช่องมีตำแหน่งลาภยศมีข้าทาสบริวารเริ่มต้นมาจากความไม่มีเลยไม่มีตัวเรามาแต่แรกตัวตายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีตัวเราสิ่งที่มีทั้งหมดก็หายไปรวมทั้งตัวเราด้วยละครชีวิตก็หลงอยู่อย่างเนี้ยเวียนวนอยู่อย่างนี้ได้พบแล้วพบเราจากไม่มีตัวเราก็มีตัวเราขึ้นมาในแต่ละพบเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้างเป็นมนุษย์เป็นเทพเทวดาบ้างจักไม่มีตัวเราในภพภูมินั้นๆแล้วก็มีตัวเราขึ้นมามีตัวเราขึ้นมาแล้วก็หาผัวหาเมียหาลูกหาหลานหาตำแหน่งลาภยศหาสมบัติพัสถานบ้านช่องความมีอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีวันสิ้นสุดจนแล้วก็สลายกลับคืนไปสู่ความไม่มีแม้แต่จะมาแสวงหานิพพานมันก็เอาตัวเราไปแสวงหานิพพานเหมือนกับแสวงหาในทางโลกแสวงหาจนตายสุดแล้วตายเมื่อกลับคืนไปสู่ความไม่มีเราแสวงหาทั้งโลกทั้งธรรมก็แสวงหาแบบเดียวกันเอาตัวเราไปแสวงหาเพื่อให้ตัวเราได้ตัวเราถึงตัวเราเป็นตัวเราสำเร็จตัวเราบรรลุเพื่อความมีเพื่อความเป็นสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีจะเห็นว่าดิ้นรนไปจากจุดเริ่มต้นคือความไม่มีสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มี